สวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับพิรวัตรพรภักดีเทวนกูลนะครับตอนนี้ตำแหน่งคือเป็นมือกลองครับผมสวัสดีครับชื่อกันนะครับชื่อจริงชื่อกันชื่อเล่นชื่อกันเหมือนกันครับนามสกุลเตียวสุวรรณครับตำแหน่งในวงเล่นกีตาร์เบสครับชื่อเบสครับเจนวิทยาการครับเป็นตำแหน่งมือกีตาร์ครับสวัสดีครับจำพิสิทธิ์พลเอกพงพิสิทธิ์ครับตอนนี้ก็เป็นนักร้องนำของ Evening Sunday ครับชื่อนุนะครับนุพจนากรอภิพัชรโภคีครับก็เป็นมือคีย์บอร์ดของวง Evening Sunday ครับเล่าที่มาของคุณกันครับผมจบที่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชนคือจะบอกว่าผมเป็นลูกคนกลางพี่สาวผมเรียนดีมากน้องชายเช่นกันเรียนดีมากแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยทำแบบไม่ชอบเรียนไม่ชอบอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับการเรียนป้าผมเนี่ยก็เลยเห็นแล้วว่าเออไอเนี่ยไม่เอาเรื่องเรียนแน่นอนยังไงก็เรียนไปไม่รอดก็เลยส่งไปเล่นกีฬากีฬาที่ผมเล่นที่ป้าให้เล่นก็คือกอล์ฟก็ไปเล่นกอล์ฟให้ป้าพ่อป้าคิดว่าเผื่อไว้อนาคตมันจะไปสามารถต่อยอดเป็นอะไรต่างๆได้จริงๆไม่ได้มีความสนใจในด้านดนตรีเป็นพิเศษอะไรมากขนาดแต่ว่าเป็นคนชอบทำอะไรหลายๆอย่างชอบที่จะเล่นกีฬานู้นกีฬานี้ชอบที่จะเล่นเครื่องดนตรีนั้นเครื่องดนตรีนี้ทำคือพูดได้ว่าทำได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าคือไม่ได้เก่งสักอย่างเป็นไม่ได้เก่งเป็นเลิศแต่ว่าถ้าได้มาจับดนตรีก็คือช่วงมัธยมม.5ครับผมคือตอนนั้นจะเป็นงานประกวดของโรงเรียนเนี่ยแหละครับแล้วอยากเล่นดนตรีกับเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยเราอ่ะไม่รู้เราจะเล่นอะไรแล้วเห็นไอ้เบสวางอยู่เพราะว่าส่วนมากคนเนี่ยจะไม่ค่อยหยิบมาเล่นกันเบสก็เลยลองไปเล่นเบสดูก็เลยพอรู้ว่าเบสเขามีเสียงยังไงทำหน้าที่อะไรจริงๆถ้าจะให้เล่าแบ็กกราวด์จริงๆเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเครื่องดนตรีเนี่ยมาตั้งแต่ป.1เลย6ขวบตอนนั้นน่ะก็คือเหมือนที่บ้านป๊าม้าเนี่ยก็เหมือนแบบคงอยากจะส่งไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนป๊าเนี่ยเป็นคนที่เล่นดนตรีได้และเก่งด้วยเล่นกีตาร์เนี่ยก็รู้แค่ว่าแบบตีคอร์ดเป็นแต่แบบอ่านโน้ตไม่เป็นก็เลยแบบอยากส่งลูกไปเรียนเพื่อที่จะอ่านโน้ตให้ออกเราก็เลยเริ่มจากการเรียนอิเล็กโทรนไปเรียนแบบพื้นฐานเลยแบบการอ่านโน้ตการไล่สเกลนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นจนอยู่กับอิเล็กโทรนเนี่ย6ปีทำให้เรามีพื้นฐานในด้านดนตรีเนี่ยประมาณนึงคือพอมันตันแล้วอะเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเริ่มโตด้วยมั้งมันเหมือนแบบอยากเล่นดนตรีอื่นๆบ้างก็มาเป็นกีตาร์จริงๆมันเป็นเหตุผลที่ง่ายมากเพราะว่ามันเท่เท่านั้นเลยมันสามารถเอาไปเล่นที่ไหนก็ได้ตอนช่วงมัธยมอ่ะพี่เรียนสวนกุหลาบมีความแบบเกี่ยวข้องอะไรกับดนตรีป่ะโอ้โหมีความเกี่ยวข้องมาตลอดเพราะว่าจะบอกว่าเราเนี่ยพอเข้าไปม.1 เนี่ยที่สวนกุหลาบชมรมที่เราแบบสนใจก็คือชมรมดนตรีแล้วแหละชมรมดนตรีของสวนกุหลาบเนี่ยเขาจะชื่อว่าชมรมฮาร์โมนิกก็คือการไปสมัครชมรมเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรเลยก็แบบก็เดินเข้าไปในห้องชมรมแล้วก็ขอพี่ครับผมขอเล่นกีตาร์ด้วยได้ไหมก็ไปเล่นตอนนั้นเล่นเป็นเพลงเดียวก็เล่นแม่งอยู่งั้นน่ะเพลงเดียวมีพี่มาเห็นแววว่าแบบลองมั้ยน้องแต่เราเอาจริงเฮ้ยบอกได้พี่เล่นคือเราจะบอกว่าเราอ่ะเป็นแบบม.1 คนเดียวแล้วพี่ๆเขาก็จะเป็นม.2 ม.3 แล้วแบบก็คือมีฝีมือกันละแล้วก็มีโอกาสได้แค่แบบตีคอร์ดอะไรเงี้ยนี่ก็ยังดีไม่มีวงเล่นนะก็เล่นก็ไปออดิชั่นผลมาติดเว้ยเออติดคือ1ใน5ติด1ใน5อ่ะเสร็จพอปุ๊บรู้ประกาศผลว่าได้เล่นแบบม.1 2 3 ม.4 ม.5ก็คือแปลว่าใน6ปีในสวนกุหลาบเนี่ยผมได้เล่นสมานมิกไฟนอลสเตจทุกปีคือจริงๆตอนแรกอ่ะชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงมาตลอดพี่ตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสามารถแบบเป็นนักร้องได้อะไรอย่างงี้แต่แบบตอนมัธยมก็มีครูแบบหัวหน้าฝ่ายจับส่งไปประกวดร้องเพลงตอนนั้นก็เป็นเพลงพวกเพลงลูกกรุงเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเลือกเราไปเป็นตัวแทนในการร้องเพลงแต่ก็แบบจุดเริ่มต้นก็น่าจะมาจากตรงนั้นจริงๆแล้วคือผมเริ่มเล่นดนตรีช่วงประมาณอายุ13ครับคือตอนประมาณม.1ได้ดูหนังเรื่องซักซีดกับเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนเดียวกันเหมือนแบบเราชอบหนังเรื่องนั้นมาแล้วก็เหมือนเห็นภาพว่าเฮ้ยเราอยากจะตั้งวงขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยครับตอนนั้นคือยังไม่มีใครมีพื้นฐานอะไรเลยก็เลยเหมือนสุ่มเลือกกันนะครับว่าก็เลือกกันไปหมดเลยจนเหลือแต่กลองไม่มีใครเลือกกลองเลยเพราะเขาคงจะรู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นเรื่องที่ตีกลองมันยากกว่าอะไรเงี้ยก็เลย
ทำให้ผมได้แบบโอเคลองเล่นกลองดูแล้วตอนนั้นก็รู้สึกจิตใจมันแบบเรามัวแต่โฟกัสแต่ข้างหน้าเราไม่กล้ามองคนข้างหน้าเลยเรารู้สึกว่าเราขี้อายมากด้วยปกติผมเป็นคนขี้อายอยู่แล้วไงก็เลยเลือกเล่นกลองเพราะว่าแบบเรานั่งอยู่ข้างหลังวงแล้วก็กองฉาบมันอาจจะแบบบังเราอาจจะไม่ต้องเห็นหน้าเราเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเล่นกลองแต่สุดท้ายก็นั่นแหละมันรู้สึกตื่นเต้นมากๆก็ตีผิดไปเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่เริ่มได้รู้จักมันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเอนจอยกับการที่ได้ตีกลองมากอะไรเงี้ยเวลาแบบตีแล้วมันเหมือนเราเอาหัวไปคิดเรื่องที่เรากำลังอยู่ตรงหน้าตอนนั้นมากกว่าที่เราจะคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมเริ่มเล่นจากดูรุ่นพี่ที่ตีกลองเนี่ยเราก็จะจำเขามาก็เลยไม่ได้มีการแบบว่าเรียนกลองอะไรมาก่อนก็เลยอาจจะเริ่มช้าพัฒนาการมันจะช้าหน่อยแต่ว่าก็เราก็ใช้เน้นจำเอาฝึกมาประมาณ 5-6 ปีเหมือนกันกว่าถึงจะได้เริ่มแบบเรียนกับอาจารย์จริงๆใช่แต่ก่อนหน้านั้นก็ฝึกโดยการดู YouTube บ้างดูรุ่นพี่ที่เป็นมือกลองแล้วก็จะไม่นั่งหลังกลองเวลาเขาตีเงี้ยเราก็จะไม่นั่งดูว่ามือเท้าเขาตียังไงลงตรงไหนอะไรเงี้ยก็จำเอาก็กว่าจะมาเล่นดนตรีใช่ไหมจริงๆมันเรียนตั้งแต่เด็กอ่ะเรียนตั้งแต่4ขวบครึ่งคือคุณพ่อคุณแม่คือส่งให้ไปเรียนนั่นแหละซึ่งช่วงแรกๆคือ first impression คือไม่ชอบเลยคือมันต้องเรียนเป็นเปียโนกลุ่มซึ่งไอ้เปียโนกลุ่มเนี้ยคือด้วยอินสตูเมนต์เนี้ยมันส่วนใหญ่คือผู้หญิงเขามักจะเรียนกันจุดที่มันเปลี่ยนเนี้ยคือหลังจากนั้นเนี้ยคือเขาคุณพ่อคุณแม่คือยังให้เรียนเปียโนมาเรื่อยๆจนกระทั่งน่าจะช่วงประมาณป.6 ซึ่งป.6 เนี่ยก็คือไปเรียนกับครูคนหนึ่งแล้วครูเขาก็พุชให้แบบเราแบบลองเรียนแล้วก็เอาอันเนี้ยไปแข่งดู process ในการทำอ่ะคือแบบมันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆไงแล้วแบบมันต้องมาซ้อมวันนึงแบบ6ชั่วโมงด้วยซ้ำแต่ว่าจังหวะที่มันเล่นได้อ่ะมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราแบบสร้างโลกขึ้นมาอีกใบนึงโดยที่แบบเราแบบเข้าไปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าไอ้การเล่นเปียโนตรงเนี้ยมันเลยเป็นเหมือนแบบเหมือนที่พี่บอกแหละก็คือเหมือนเพื่อนอีกคนเหมือนแบบเป็นโลกอีกโลกนึงที่แบบเราเข้าไปอยู่แล้วเอ้ยมันแฮปปี้ดีนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นความรู้สึกที่มันบอกไม่ถูกมันแบบมันเหมือนมันช็อกมันตื่นเต้นมันดีใจมันกังวลมันกลัวมันมีหลายความรู้สึกมากเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยทำพาร์ทเนี้ยอย่างจริงจังแบบจริงๆคือมันก็มีพาร์ทที่จริงจังเราเคยแบบประกวดฮอตเวฟเราเคยประกวดนู่นนี่นั่นแบบไปเล่นโชว์ตามสยามออกสเตจเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าในพาร์ทที่เราจะมาเป็น a part of artist เป็นศิลปินมันขี้มันคือทุกคนที่จะเล่นดนตรีมันอยากเป็นศิลปินหรือเปล่าแต่เราแบบได้หยิบยื่นว่าเฮ้ยมาทำไหมได้เป็นศิลปินเรามีเพลงของเราที่เราทำเองเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้จบด้านดนตรีมาด้วยซ้ำเรามีพื้นฐานนิดหน่อยเราอ่านโน้ตได้นิดหน่อยเรามีพื้นฐานในการดนตรีนิดหน่อยฟังได้แต่ว่าโหพอทำดนตรีจริงๆมันมีดีเทลที่มันเยอะมากกว่านั้นมันแบบการอาร์เรนจ์การเขียนเพลงการเรียบเรียงมันการมิกซ์เพลงเนี้ยโหมันแบบมันเป็นดีเทลที่คนที่จะเป็นศิลปินเนี้ยมันต้องรู้พวกเนี้ยซึ่งเรายังไม่รู้ไงมันก็เลยเป็นแบบเฮ้ยจะทำได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นแบบความรู้สึกตรงนั้นมันไม่กดดันนะเพราะว่าความกดดันอ่ะมันไปอยู่ต่อออดิชั่นตอนนั้นก็ดีใจเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรทางเปิดเป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เราสามารถได้แบบได้ตีกลองเนาะได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นในฐานะศิลปินในวงด้วยคือปกติผมเล่นเป็นแบ็กอัพเนาะแบ็กอัพมันก็คือเราก็เป็นแค่มือกลองซัพพอร์ตศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินที่เขาไปเล่นอย่างเงี้ยเราก็จะมีหน้าที่แค่เล่นเฉยๆแล้วก็ลงปกติทั่วไปซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการเล่นดนตรีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอมันเป็นวงอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในการทำเพลงมีส่วนร่วมในการทำซาวด์ดนตรีหรือทำเพอร์ฟอร์มทำโชว์ทำอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเหมือนเรามีส่วนร่วมในนั้นมากขึ้นก็จะรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นอีกเขาเรียกว่าอีกหนึ่งทางที่ทำให้เราแบบใกล้ความฝันตอนเด็กมากขึ้นอะไรเงี้ยได้เป็นแบบศิลปินจริงๆนะครับความรู้สึกแรกเหรอมันก็
จริงก็ตื่นเต้นนะนอกจากครูอะไรต่างๆอ่ะคือแบบมันก็มีในพาร์ทนี้แบบแบบพอเราไปเรียนดนตรีเราเห็นเพื่อนเล่นดนตรีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเท่ว่ะอะไรเงี้ยแบบการที่แบบเพื่อนแบบออนสเตจที่แบบที่จะเป็นวงเนี่ยเพราะมันไม่เหมือนคลาสสิกที่เราเรียนนะคลาสสิกที่เราเรียนมันขึ้นไปเล่นคนเดียวโค้งอันนี้กลับมาแต่เหมือนแบบอันนั้นที่เขาเล่นมันแบบมันสามารถที่แบบไฮป์คนดูแบบเราก็รู้สึกว่าในพาร์ทนั้นมันก็เป็นอะไรที่เท่เหมือนกันอะไรเงี้ยความกดดันไททานะพี่จริงช่วงนี้ไม่ค่อยห่วงถ้าสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่เยี่ยมยอดเหมือนกันนะกลัวครับคือวันนั้นต้องเล่าให้ฟังว่าเขามีการแคสนักแสดงที่เล่นดนตรีได้ไปทำซีรีส์โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแล้วเขาได้นักแสดงครบหมดแล้วแล้วทีเนี้ยเขาเหลือแค่ตำแหน่งหนึ่งคือมือเบสครับผมพี่ก้องก็เลยชวนให้ลองมาเล่นดูแล้วคือจะบอกว่ามันใหม่มากเลยสำหรับผมก็คือเข้าไปก็เจอคนใหม่ตำแหน่งใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆคนนั้นผมรู้จักคนนี้ผมรู้จักผมต้องมาเล่นเบสอีกคือกลัวมากกลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีแล้วก็จะโดนว่าหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกวงก็ด้วยที่สกิลแบบยังไม่ถึงพี่ๆเขาอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าต้องพยายามมากกว่าเดิมก็แต่ละคนเขาคาดหวังว่าเขาจะทำแบบงานอะไรเนี้ยออกมาให้ดีผมก็กลัวแบบจะทำได้แบบไม่เท่ามาตรฐานที่เขาวางไว้ไม่ได้มีตรงไหนที่ไม่ชอบเลยแค่ด้วยความที่เราไม่ได้เก่งเท่าสมาชิกคนอื่นก็เลยต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเอาจริงๆเลยคือแบบตอนนั้นรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันคงเป็นแบบจุดเริ่มต้นของอะไรที่มันจะจริงจังมากขึ้นหรือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้ทำแบบมาร้องเพลงแบบจริงจังอ่ะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็แบบรู้ว่าตัวเองไม่พร้อมแต่ว่าเนี่ยแหละเฮ้ยเราได้ลองเทรนเป็นนักร้องจริงจังละเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับใช่คือแต่พอหลังจากที่เราออดิชั่นมาได้แล้วปุ๊บแล้วเนี่ยเราได้มาทำเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่ได้กดดันเพราะว่าเราเหมือนทำงานกับเพื่อนน่ะมันเหมือนย้อนกลับไปตอนที่แบบมัธยมเราซ้อมดนตรีกับเพื่อนเราคุยทุกอย่างกับเพื่อนๆในวงได้มันก็เลยแบบไม่ใช่ความกดดันว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบเรามีเพื่อนๆพี่ๆคอยแบบช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่าใช่ครับอ้าวพร้อมเสร็จแล้วแล้วแล้วกลับแล้วเนี่ยเอ้าเพิ่งมาเหมือนกันอ้าวอ้าวกินหมูกระทะดิไปดิคือเพื่อนๆในวงเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่าสินเสมอกันอะเราทำอะไรก็เราก็จะทำอะไรคล้ายๆกันคุยเรื่องอะไรเราก็จะแบบเก็ตมุกที่เราคุยอะคล้ายๆกันอยู่แล้วอย่างจำอย่างเงี้ยน้องจำเหมือนเราก็ผ่านอะไรกันมาเนอะแบบว่าทั้งเล่นซีรีส์ด้วยกันเรียนคลาส acting หรือว่าเล่นดนตรีด้วยกันเราไม่เหมือนพอเราอยู่ด้วยกันเยอะๆอะมันแบบมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นพาร์ทนึงในชีวิตเราเหมือนกันพี่นุเป็นคนเดียวที่ผมตัดพ้ออะไรไปน้อยใจลงกลุ่มไปจะเป็นคนเดียวที่ทักมาหาผมให้กำลังใจผมนั่นผมรู้สึกดีกับพี่นุ๊กมากแล้วก็พี่เบสเนี่ยเป็นคนถึงแกเป็นคนจริงจังมากๆเพราะว่าแกเป็นคนพูดจาตรงๆพูดจาห้วนๆแต่ว่าแกจริงใจแกรักเพื่อนรักเพื่อนฝูงจริงๆส่วนจ้ำก็ข้อดีของจ้ำคือว่าจ้ำเป็นคนที่ให้คำแนะนำได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมถามอะไรจำก็จะให้คำแนะนำที่ตรงที่สุดที่ไม่อวยที่สุดตลอดเพราะฉะนั้นจำเลยเป็นคนที่แบบผมคุยเรื่องกับส่วนตัวได้บ่อยกับจำพี่เอิร์ดดีมากดีทุกด้านกันอันนี้คือผิดคาดมากเพราะตอนแรกอ่ะนึกว่ากันดูทรงข้างนอกแล้วดูเป็นแบบว่าหนุ่มใจร้อนอ่ะหนุ่มใจร้อนแบบว่าพอมาเจอที่ตัวจริงปุ๊บแล้วก็เหมือนคุยกันแล้วแบบเฮ้ยกันมันแบบเป็นคนใจเย็นนี่มากเลยนะจริงๆแล้วอะดูเป็นคนแบบดูเป็นเด็กที่โตกว่าอายุเลยนะเนี่ยเพราะว่าแบบถ้าเราเทียบกับเราตอนอายุเท่ากันเราอาจจะแบบยังรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยพี่นุอย่างเงี้ยโหก็เล่นมาเล่นดนตรีมาด้วยกัน
มันแบบเราไปทัวร์ได้กันอย่างเงี้ยแบบทุกคนในวงอ่ะคือทุกที่มันเป็นเหมือนเป็นประสบการณ์ร่วมของเราทุกคนอ่ะมันก็เลยทำให้เราสนิทกันแบบผ่านเรื่องที่ดีเจอสเตจที่ดีสเตจที่แย่เจอแบบงานที่แบบคนดูแล้วจอยคนดูไม่จอยแบบมันเหมือนเรามีความรู้สึกร่วมกันเยอะทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าวงนี้มันเหมือนแบบเป็นเพื่อนสนิทของเราคือผมจะบอกว่าข้อดีของผมกับเอิร์ธเนี่ยคือเราอยู่เท่ากันหนึ่งเลยแล้วมันมีเซนส์ความเป็นเพื่อนคือไม่ว่ามันจะเพิ่งมาหรือว่ามานานแล้วพอมันแบบแค่มันมีจุดลิงก์ว่ามันอายุเท่ากันอ่ะกลายเป็นเพื่อนกันโดยปริยายเพราะว่าเหมือนเคมีมันได้แล้วโดยแบบบุคลิกนิสัยของไอเอิร์ธมันมีความเฟรนลี่เราคุยมันคุยเราก็คิดว่าเคมีของเรากับไอเอิร์ธมันก็แบบเฮ้ยมึงนี่แหละมือกองที่พวกเราตามหาครับผมการก็คือโตผมปีนึงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วผมก็รู้สึกสบายใจมากๆที่มีไอ้การอยู่ในวงมันก็มีความคิดที่อยากจะรับผิดชอบสิ่งนี้ให้ได้ดีเหมือนกันแต่แค่ว่าบางทีมันแบบลอสอะไม่รู้จะไปทางไหนอะไรเงี้ยหรือแบบการเริ่มต้นมันยากอะพี่ตอนเนี้ยการมันก็อยู่ในสเต็ปที่มันโอเคมันพิกอัพได้แล้วแล้วมันก็กำลังไปอะไรเงี้ยซึ่งก็เก่งมากยอมรับว่ามึงมาถึงจุดนี้ได้มึงก็ดีกว่า2ปีที่เราเจอกันมากๆแล้วก็ไปต่อพี่เบสนี่ก็เป็น energy ในวงที่ผมรู้สึกว่าดีอ่ะผมคลิกกับพี่เบสมั้งคือตอนที่ได้เล่นวุ่นหลักนักกินกันนะพี่ได้มีการเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็ทำให้ได้เรียนรู้แบบตัวตนพี่เบสหลายอย่างท็อปิกที่คุยกันอ่ะก็คล้ายๆกันก็เลยรู้สึกว่าสนิทเป็นพิเศษถอดใจผมไม่เคยนะก็มีแต่ผมก็อยากให้วงมันสักเซสอยากแบบสำเร็จไปกับทุกๆคนนะขอบคุณที่แบบที่ยังอยู่แล้วก็ขอบคุณเอิร์ธมากๆที่ตอบรับคำชวนก็รู้สึกว่าก็เป็นส่วนผสมที่มันลงตัวมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบเยี่ยมยอดมากๆเราทำมากันมาแบบ3ปีแล้วอะความประทับใจที่ยังประทับใจจริงๆอะก็คือความที่มันยังเกาะกันอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความประทับใจจริงๆแล้วเพราะว่าแบบ3ปีอ่ะมันแบบกว่ามันจะออกผลกว่ามันจะออกมาเป็นซิงเกิลเดบิวต์อันเนี้ยมันแบบมันเหมือนเราผ่านอะไรกันมาเยอะขอบคุณพี่ก้องนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทั้งหมดนะครับได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของวง Evening Sunday แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนนะครับที่พี่ๆก็ไม่เคยทิ้งกันแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดนะครับที่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจะท้อจะหมดไปกันแล้วกี่รอบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่เราเจอหน้ากันเรามีแต่ energy ดีๆให้กันแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ซีรีส์วุ่นหลักนักจิ้นนะครับแล้วก็รอคอยกันเดบิวต์มานานแสนนานก็ขอบคุณจริงๆที่ยังติดตามพวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับผลงานเดบิวต์รอบนี้ครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบเพราะว่าก็เราก็รู้สึกตั้งใจกับคอนเซ็ปต์เพลงนี้อยู่พอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราวงเราอะชอบเพลงนี้มากแล้วแบบสนุกทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ด้วยกันก็อยากให้ทุกคนแบบสนุกไปกับเราด้วยใช่ครับใช่แฟนคลับ Indie Sunday เนี่ยน่ารักมากนะคือเขาแบบแน่นแฟนกันมากอะเราห่างจากซีรีส์น่าจะประมาณปีกว่าปีเสร็จแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังอยู่ซึ่งต้องขอบคุณเขามากๆคือน่ารักมากบางคนผมลืมหน้าไปแล้วอะแต่เขากลับมาเอ้ยผมจำได้ว่าคนนี้ตามตั้งแต่แรกๆเลยนี่หว่าเลยต้องขอบคุณมากที่เฝ้ารอเราถึงขนาดนี้ก็หวังว่าเพลงที่เรากำลังจะเดบิวต์เนี่ยจะสามารถมอบความสุขมอบความดีๆให้กับทุกคนได้นะครับก็พวกเราก็ตั้งใจพรีเซนต์ออกมามากๆกับเพลงนี้แล้วก็ฝากถึงคนที่ยังไม่รู้จักเราก็ลองเปิดใจฟังกันดูนะครับผมคือเราอยากจะให้คำขอบคุณชิ้นใหญ่ให้กับคนกลุ่มนี้เลยนะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ตามเรามาตอนเล่นซีรีส์ใช่ไหมแล้วก็ยังตามมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้คือมันเป็นระยะเวลาที่โคตรนานอ่ะคือคนกลุ่มนี้อาจจะไปตามคนอื่นๆก็ได้ก็แล้วแต่เขาเรื่องของเขาแต่ว่าเขายังตามพวกเราอยู่อ่ะเขายังคอยรอ
เออเราก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วเราก็อยากจะขอขอบคุณจริงๆแล้วก็คงสัญญาว่าเราจะทำผลงานอย่างเงี้ยวง Evening Sunday แล้วเพลงที่เรากำลังจะปล่อยออกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนทุกเพลงมันเหมือนเป็นมาสเตอร์พีซของเราเนี่ยแหละที่เราแบบคัดกันดูกันแบบปรับแก้นู่นนี่นั่นจนมาถึงก้อนนี้แหละที่เราคิดว่าเนี่ยสิ่งนี้เราอยากจะมอบให้กับคนที่รอฉะนั้นก็ฟังเลยครับไปเพลงเปิดไหมเปิดไหมไม่เปิดอ่ะจบ